สวัสดีครับพบกับอาจารย์ภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เซตเนี่ยนะครับมีความโหดมากนะครับต้นปีนี่คือเบรกมายังสวยเลยนะครับแล้วก็โดนตบมาอย่างโหดนะครับแต่ข้อดีเนาะนะครับก็ยังเลี้ยงๆนะครับเลี้ยงแถวเส้น50 วันได้อยู่นะครับก็สภาพคล้ายๆเมื่อวานเลยนะครับคือหุ้นอเมริกาลงมาลึกๆแล้วก็มีแรงส่วนขึ้นมาเนาะนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าแต่ว่าถ้าไปดูหุ้นที่มันวิ่งวิ่งช่วงนี้นะนะครับกลายเป็นหุ้นที่แบบธีมเปิดเมืองอะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มเข้ามาเห็นไหมเริ่มมีการยกไฮยกโลขึ้นมานะครับมิ้น AOT นะครับCPO คือตลาดลงยับนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงแบบลงหนักมากนะฮะยังแสดงว่าคนเริ่มไม่กังวลแล้วนะครับเรื่องของโควิดเนาะนะครับแล้วก็แต่ว่าพอปกติปุ๊บสังเกตนะว่าหุ้นที่แบบอย่างสายเรือเนี่ยโดนทิ้งกันแบบอันนี้คือแทบจะหลุดโลนะครับหลุดโลตรงนี้มาเลยนะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยเริ่มมองแล้วว่ามันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะหุ้นที่วิ่งมาดีๆในช่วงช็อตเนี่ยนะครับก็โดนตบลงมากันทั่วหน้าแสดงว่าตอนนี้ทีมเปิดเมืองนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นเทคนะฮะก็โดนเทกันกระจุยกระจายนะครับ IIG อ่ะอย่างเงี้ยรับเหมาทำพวกคลาวเคลอร์อะไรนะก็โดนตบลงมานะฮะฮิวแมนนี่คือขึ้นมากับข่าวเนาะนะครับก็โดนตบลงมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มานะครับก็คือกลุ่มแบงค์นะฮะเนี่ยยังไม่ใช่ BBL นะฮะนี่ฮะแบบเขาลงนะลงทั้งตลาดพี่เขาแบบเบรก all time high ขึ้นมากันเลยทีเดียวนะฮะก็แสดงว่ากลุ่มเนี้ยงบออกมามันต้องมีอะไรเนาะนะฮะก็ SCB Research นะครับบางทีเขาก็รวบรวมมาให้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาส่องงบกันนะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่ากำไรนะฮะกำไรมีการกระโดดขึ้นมานะครับเมื่อเทียบ YOY นะฮะแต่ว่าที่ดรอปลงมามีเจ้าเดียวคือตัว KBank เนาะนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับมาจากเรื่องของการลดการตั้งสำรองนะเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมีเปิดเมืองจริงๆ NPL ก็เริ่มลดลงด้วยนะนะฮะก็ลดการตั้งสำรองก็ถือว่าถูกต้องนะฮะปีนี้นะฮะแบงก์ก็มีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ปีหน้านะฮะเขาก็ยังมองว่ามีโกรทนั่นแหละนะฮะโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่นะแบงก์ใหญ่เนี่ยก็คือแลดูมีการโกรทที่ค่อนข้างเยอะทั้ง BBL KTB นะครับแล้วก็ตัว KBank นะฮะ SCB ก็ยังโตนะฮะส่วนเบอันนี้ที่เขามองว่ากำไรลดลงเนี่ยนะครับเพราะว่าปีนี้มันฐานสูงนะครับจากการเอาติดล้อเข้าตลาดนะฮะก็ได้ตังมาชีวิตก็สดใสนะฮะกำไรมันจะโตได้เนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องโตจากสินเชื่อที่มันเติบโตนะฮะถ้าเกิดเราไปดูนะฮะกลุ่มแบงก์ก็มีการเติบโตที่ดีนะฮะแต่ตัวที่โตน้อยหน่อยก็คือจะเป็นทิสโก้นะฮะกับTTB นะฮะคือทิสโก้นี่เป็นสินเชื่อรถยนต์นะฮะแล้วด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนก็เลยแบบเขาก็ไม่กล้าปล่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นสินเชื่อธุรกิจอย่าง BBL KTB SCB นะฮะอันนี้ก็ยังมีการเติบโตปีหน้าก็ยังโตได้นะฮะแต่ KKP นี่ผมว่าไอ้สินเชื่อเขาโตแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะต้องลองจับตาดูนะฮะโอเคไอที่เขาบอกว่าตก
อยู่ใต้แรงกดดันจากการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จนะฮะคือต้องเรียกว่าเวลาปรับโครงสร้างหนี้เนาะเขาจะบันทึกเป็นขาดทุนหนี้สงสัยจะศูนย์ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะมีเวลาค้างอ่ะมันจะมีดอกเบี้ยค้างมีเงินต้นนะฮะทีนี้ถ้าเราปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเราก็ไปลดดอกให้เขาใช่ไหมฮะลดดอกเบี้ยค้างๆเนี่ยพอลดดอกปุ๊บมันก็จะตีเป็นขาดทุนนะฮะโอเคคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันก็น่าจะมีการดับเข้ามานะฮะแล้วปรับโครงสร้างหนี้บางทีหลังจากปรับเสร็จเรามีการลดดอกมันก็จะเป็นการกดตัว Net Interest Margin ลงมาเพราะฉะนั้นปีหน้านะฮะเราก็จะเห็นตัว Net Interest Margin นะครับมีการดรอปลงนะฮะอันนี้จะเป็น Non Interest Income นะฮะ Non Interest Income คือแบงค์เนี่ยตัวงบมันนะครับรายได้มี2 ส่วนก็คือรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยเนาะนะครับส่วนที่2ก็คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะฮะพวกค่าธรรมเนียมนะฮะค่านายหน้าต่างๆก็น่าจะโตได้นะฮะก็น่าจะโตได้ในปีหน้านะครับอุ้ยมาอะไรกันตอนนี้นะฮะโอเคเครดิตคอสคืออะไรนะฮะเครดิตคอสก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าหนี้สินนะครับหนี้สิน100บาทคุณเนี่ยตั้งสำรองนะครับตั้งสำรองอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งสำรองอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็เขาจะมีตัวที่ดูคู่กันเนาะนะครับก็คือว่า NPL นะฮะในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะฮะสัญญาณที่ดีของแบงก์ก็คือเราเห็นสัญญาณของ NPL ที่มันลดลงนะฮะลดลงแทบจะทุกแบงก์เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะมาดู NPL ที่เป็นตัวเลขนะครับก็ลดลงจากเฉลี่ยทุกแบงค์เนี่ยประมาณ4ลงมาเหลือ 3.83 นะครับและการตั้งสำรองนะฮะก็เริ่มตั้งน้อยลดลงนะฮะแล้วก็ตัว coverage นะฮะอันนี้คือมันจะบอกว่า NPL นะครับ1บาทเนี่ยไอ้100บาทเนี่ยคุณตั้งสำรองไอ้ตัวเครดิตคอสเนี่ยนะคุณตั้งสำรองเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ NPL นะฮะก็แบงค์นะฮะก็ต้องเรียกว่ามีการตั้งสำรองที่สูงนะฮะที่สูงก็คือยังตั้งสำรองสูงอยู่คือเกิน100เนี่ยถือว่าแกร่งแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบ conservative ก็จะแบบ200แบบนี้ไปเลยนะครับอย่าง BBL อันนี้จะเป็นคนที่ conservative หน่อยนะฮะโอเคพอมีรายได้ดอกเบี้ยมาปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาดูว่ามันไอ้รายจ่ายประจำต่างๆเนี่ยคุณอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็โดยเฉลี่ยนะฮะแต่ละแบงก์ก็อยู่ประมาณ 44% มี BBL เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของไอ้ที่ว่าไปรวบรวมกับแบงก์เฟอร์มาต้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีรายจ่ายนะฮะพวกนี้ก็จะสูงอยู่แต่ว่าถ้าดู forecast เนาะเขาก็มองว่าปีนี้ปีหน้านะครับเฉลี่ยแล้วก็น่าจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็แบงค์นะครับก็ตัวที่ outperform นะครับคือมองแล้วใช้ได้นะครับก็จะเป็นตัว BBL K Bank นะฮะ KKP KTB คือถ้าเราไปดูงบของกลุ่มที่เขาบอกว่า outperform เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการโกรธนะฮะทั้งปีนี้ปีหน้านะครับปีถัดไปอาจจะโตช้าหน่อยนะฮะก็แสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่าเขาเริ่มมองแล้วแหละว่าแบงก์ตอนนี้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะฮะแล้วก็แบงก์ก็อาจจะเป็นตัวประคองนะประคองดัชนีอีกก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับคือสรุปก็คือกลุ่มธนาคารนะฮะถือว่างบออกมาเนี่ยสัญญาณค่อนข้างดีนะครับสัญญาณค่อนข้างดีกำไรมีการเติบโตนะฮะปีหน้าก็โตต่อนะฮะใช้ได้ก็บอกว่ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ประคองเซตได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ